ู้สึกเสียดายในบุคลากรสำคัญของการเตะของเราทุกคนผมเข้าใจว่าก็ต้องเสียใจมากๆนะครับผมเองถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านเหล่านี้ท่านชื่อท่านนะครับตอนที่ผมป่วยท่านก็ไปเยี่ยมผมตอนที่ผมติดเตียงอยู่ท่านก็เมตตาไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลนะครับลึกถึงท่านเสมอนะเพราะท่านเป็นครูที่ดีที่สุดนะครับผมได้ติดกันหลายคนนะครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าบุคลากรที่สำคัญของวงการเพลงที่เรารักเคารพนับถือมาเป็นเวลาช้านานผมจำความว่าตอนที่เป็นหนุ่มๆเด็กเนี่ยนะครับก็มีพี่นฤทธิ์อารีพี่สุเทพวงศ์กำแหงและพี่ชลินธนาธรเขาเรียกว่าสามทหารเสือนะครับวันนี้ถามทหารเสือท่านก็มาอยู่กับเราแล้วเราก็ได้จดจำเยี่ยงอย่างเรื่องของการใช้เวทีใช้วิธีการร้องเพลงจากท่านเหล่านี้นะครับมาจนกระทั่งเราเพียรอยู่ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเคล็ดลับในการร้องเพลงก็มาจากท่านเหล่านี้ในนี้ทั้งสามท่านที่ผมบอกว่าสามท่านเสือสามท่านเสือเนี่ยท่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็รู้สึกเสียดายในบุคลากรสำคัญของการเพลงของเราซึ่งทุกคนผมเข้าใจว่าก็ต้องเสียใจมากๆนะครับผมเองถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะพี่ชลินธนาธรที่ท่านต้องเสียไปเมื่อวานนี้นะครับท่านก็เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนผมก็จำเรื่องอย่างนะครับร้องเพลงท่านเหล่านี้นะครับแล้วก็ร้องเพลงของท่านเนี่ยทำมาเกิดมาเป็นเวลาช้านานครับโดยก็เป็นพวกยาเพชรเรือนแพร์ฉลองทุ่งรวงทองครับอะไรรับที่ท่านชื่อก็ถือว่าท่านจะเป็นแบบอย่างให้เราได้ศึกษานะครับวิธีการร้องเพลงท่านมาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นศึกษาจากท่านนี่แหละครับศึกษาจากท่านนี่แหละผมเองก็เสียดายอะไรรับท่านอย่างสุดซึ้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มาเคารพศพท่านแล้วก็ได้รดน้ำศพท่านก็ขอให้ดวงวิญญาณท่านเดินตรงไปสู่สัมปรายภพนะครับที่ดีในภูมิภพเบื้องหน้านั้นผมก็ลึกถึงท่านเสมอนะเพราะท่านเป็นครูที่ดีที่สุดนะครับผมได้ติดกันหลายคนนะครับนักร้องเซนต์ปินทั่วประเทศเนี่ยก็คงจะไม่ลืมท่านนะก็เสียใจที่จะจำเยี่ยงอย่างท่านที่ได้เป็นครูของเรามาผมรบอย่างสุดซึ้งเลยผมเจอท่านบ่อยนะครับท่านไปที่นาทอที่นาทอเนี่ยท่านจะไปบ่อยนะครับแล้วก็ใกล้ชิดท่านนะครับตอนที่ผมป่วยท่านก็ไปเยี่ยมผมตอนที่ผมติดเตียงอยู่ท่านก็เมตตาไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลครับท่านมีความเมตตากับน้องๆ นี่ถามใครทุกสุขตลอดเวลาซึ่ง อันนี้เป็นความใกล้ชิดที่เราใจหายมากๆนะครับที่รู้ว่าท่านได้เสียไปในครั้งนี้เราใกล้ชิดอยู่แล้วครับใกล้ชิดอยู่แล้วครับที่บ้านท่านประกบเข้าไปวันนี้พวกเราก็มาเคารพศพท่านที่วัดตาทองแห่งนี้นะครับก็ถ้าดวงวิญญาณของท่านทราบก็คงจะเห็นว่าพวกเรานี่ยังรักเคารพท่านอยู่เสมอนะครับก็จะเอาเยี่ยงอย่างที่ดีจากท่านเนี่ยมาปฏิบัติคนต่อไปนะครับซึ่งเราก็ยังมีชีวิตอยู่ก็จะปฏิบัติตามรอยท่านแม้ทั้งที่การร้องเพลงและการปฏิบัติตัวในวงการอย่างไรให้มีคนรักคนเคารพคุณอาอยากคุณหลานนะคะคุณอาจะมีต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยต้นแบบของท่านเนี่ยก็คือวิธีการร้องเพลงวิธีการเก็บลมวิธีการร้องเอื้อนสะบัดต่างๆมีการโขนเสียงเก็บลมร้องยาวๆนะครับที่เทคนิคท่านเนี่ยดูแล้วมันกลมกล่อมนะครับเสียงท่านเนี่ยขณะที่ท่านแข็งแรงเนี่ยเสียงท่านนี่จะแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆเนี่ยคือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการร้องเพลงในแนวของลูกกรุงผมเองก็ยึดถือท่านเป็นต
ัวอย่างที่ดีเสมอมานะครับท่านเป็นหนึ่งใน3ทหารเสือที่คนจะไม่ค่อยทราบคํานี้นะครับ3ทหารเสือนี้ก็มีนฤทธิ์อารีนะครับสุเทพวงศ์แหงและนะครับสุรินทร์ธนาภรณ์นะครับเนี่ย3ทหารเสือนะครับซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะไม่ได้ค่อยได้ยินคํานี้แต่เวลานี้3ทหารเสือท่านไม่อยู่กับเราแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตัวสืบต่อสืบเรื่องสืบสานต่อไปในอนาคตเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้นึกถึงวิธีการร้องเพลงในแนวอย่างนี้นะครับจากท่านความเป็นไปได้แต่ว่าในอนาคตจะทำโปรเจกต์อะไรที่เรามีถึงอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเพลงของท่านนี่มีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างถูกต้องด้วยนะครับวิธีการร้องเพลงของท่านนั้นเนี่ยเป็นวิธีการร้องท่านร้องเต็มเสียงท่านร้องเต็มเสียงแล้วก็ท่านเก็บลมได้เยอะมากท่านร้องยาวและสนิทเนี่ยหมายถึงว่าเทคนิควิธีการร้องท่านนี่มีทุกอย่างที่เป็นเทคนิคอยู่ในเพลงของสรินทร์ธนาภรณ์อย่างสมมติเรือนแพร้องยาวๆนะครับพาดฉลอมทุ่งรวงทองอะไรรักต่างๆประเด็นเสียงท่านจะเป็นเสียงเต็มเสียงชัดเจนเต็มเสียงนะครับแล้วก็มีมิติในการร้องนะครับหนักเบาต่างๆนี่สังเกตได้ว่าแม้กระทั่งเพลงขนาดกลางๆท่าเทวีสมมติท่าเทวีจากน้องนี่นะครับสาวน้อยนะฮะนี่เป็นเพลงแบบกลางๆเพลงเร็วๆแล้วก็เพลงช้าๆก็จะเป็นเพลงที่นิยมร้องกันอยู่ก็มีหยาดเพชรนะครับหยาดเพชรนะฮะทุ่งรวมทองท่าฉลอมอาลัยรักนะครับพวกนี้จะสังเกตว่าคำร้องของท่านเนี่ยครบกระบวนการทั้งการใช้ภาษาอักขรวิธีชัดเจนหมดทุกอย่างก็ไม่มีที่ติดเราก็ได้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักร้องรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปโอเคก็ถือว่าท่านเป็นครูแต่ผมก็จำท่านมาตั้งแต่จำความได้ว่าเพลงสรินทร์ธนาภรณ์เราก็ร้องในแนวนี้เรื่อยมานะครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด